พี่น้องมื้อนี้สิพายำปลาทูแซ่บๆเนาะค่ะเมนูนี้เป็นกับแกมก็ได้เป็นกับข้าวก็ดีเนาะพี่น้องมาค่ะมาเฮ็ดนำกันแกะปลาทูเอากลางออกเนาะค่ะหั่นตะไคร้ใส่ลงไปเนาะพี่น้องตามด้วยหอมแขกค่ะต้นหอมถั่วพูค่ะพริกแดงจินดาหั่นซอยบางๆนะคะตามด้วยพริกป่นเนาะน้ำตาลทรายค่ะผงนัวไผ่หมักก็ใส่เนาะค่ะไผ่บ่หมักก็บ่ใส่บีบมะนาวใส่พี่น้องประมาณ2ลูกกำลังดีเนาะค่ะหลังจากบีบมะนาวเสร็จแล้วเฮาก็คนคลุกเคล้าให้เข้ากันเนาะอย่าเพิ่งเติมน้ำปลาด้วยพี่น้องให้ชิมเบิ่งก่อนเพราะว่าปลาทูเขาเค็มอยู่แล้วเนาะหลังจากชิมเบิ่งแล้วก็ค่อยใส่น้ำปลาลงไปตามด้วยสะระแหน่เนาะค่ะแล้วก็ถั่วคั่วคนคลุกเคล้าให้เข้ากันพี่น้องเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวกระแซ่บด้วยพี่น้องเป็นกับแกมก็ดีเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะมาพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกัน